สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมายเมสวนนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองสปรายต์ VS ประทัดลูกบอล นะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับซึ่งผมมีสปรายต์มานะครับนี่แล้วผมจะเอาประทัดลูกบอลติดไว้ข้างๆมันนะครับแล้วมาดูกันว่าเวลามันแตกออกมาแล้วสปรายต์นี้มันจะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงนะครับมันจะแตกหรือว่าขาด2ท่อนไหมนะครับนี่นะครับซึ่งประทัดฟุตบอลที่เราเตรียมมานะครับเอาง่ายเดี๋ยวเราจะขอติดประทัดลูกบอลไว้ก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราติดเลยเอาโอเคครับเพื่อนตอนนี้ผมก็ได้มัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมมัดโดยกาวเทปสายนะครับนี่นะครับเทปสายนะครับนี่สองข้างเลยนี่แล้วเราจะมาจุดกันดูนะครับมาดูกันว่าสปรายต์ขวดนี้นะครับมันจะขัด2ท่อนหรือไม่อะไรยังไงนะครับก็นั่นแหละอันว่าเดี๋ยวเราเข้าไปจุดในป่ากันเลยเอาโอเคครับเพื่อนตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงในป่าแล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ใกล้กับชุมชนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะมาทดลองนี้มันก็อาจจะอันตรายนะครับสำหรับเด็กๆนะไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับผมอยากจะมาทดลองให้ดูว่าเหมือนเป็นการศึกษามากกว่านะครับไม่ใช่เอาไว้เล่นอะไรนะครับซึ่งมันอันตรายครับนี่นะครับแล้วผมก็มาถึงเดี๋ยวเราจะมาจุดกันเลยนะครับยังไงก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะแชร์ก็แชร์ได้นะครับนั่นแหละแล้วอีกอย่างคือเข้าไปกดติดตามผมที่ Facebook Fanpage ด้วยนะครับผมจะมีเบื้องหลังอะไรเยอะแยะหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบนอกเหนือจากใน YouTube นะครับโอเคครับนะเดี๋ยวเราจะมาจุดกันดูเลยนะครับมาดูกันว่าสปรายต์นี้มันจะขาด2ท่อนหรือไม่อะไรยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามาจุดกันแรกเอาโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะนับแล้วเราจะจุดกัน2คนครับ1 2 3เอาโอเคครับเพื่อนๆดูครับตอนนี้โอ้โหแบบควันขึ้นมาเลยครับโอ้โหมีกลิ่นสไปซ์กระจุยกระจายเลยครับว้าวๆๆดูมาดูขวดสไปซ์ครับว้าวโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแตกขนาดนี้เลยครับซึ่งเห็นไหมครับนี่มันคือความอันตรายของประทัดลูกบอล นะครับซึ่งผมไม่อยากให้เพื่อนๆหรือน้องๆ นะครับลอกเรียนแบบนะครับผมแค่อยากมาทำให้เห็นนะครับว่านี่ความแรงของมันซึ่งเราไม่ควรเล่นดูครับดูอันนี้คือเศษมันครับดูว่ามันแตกกระจุยกระจายเลยโอเคเอาโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับซึ่งมันแตกหมดเลยโหประทัดลูกบอลมันเป็นอะไรที่แบบอันตรายนะครับดูนะครับมันสามารถแบบตัดขวดสปายขาดได้เลยนะครับนี่ซึ่งเมื่อกี้อันนี้ก็คือขาดตั้งกล้องนะผมก็ทำคลิปแบบบ้านๆบ้านๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ผมก็ถึง 100,000 ซับสไครบ์โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบใจก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามผมที่ช่อง YouTube My เมสวนครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage ผมด้วยนะครับโอเคบายแจ๊